นายกลุยเองสั่งสอบกองสลาก US, ขายได้18,000ล้านบาทตรวจภาษีเช็คเส้นทางเงินกองสลาก US, มีหนาวแน่นายกพลเอกประยุทธ์ลุยเองเรียกผู้บริหารกองสลากถกด่วนดึงปปงดีเอสไอเช็คเส้นทางเงินสั่งตรวจสอบภาษีหลังอ้างขายได้อื้อ18,000ล้านบาท วันที่28ธันวาคม2,565เวลา16 .15 ตนาทีฐานเศรษฐกิจดิดิทัานรายงานว่าฐานเศรษฐกิจก่อติดกรณีการดำเนินธุรกิจของกองสลากพลัสมาอย่างต่อเนื่องหลังจากน็อตพันธวัต,วตนาควิสุทธ์ CEO บริษัทลอตเรี่ออนไลน์จำกัดซึ่งขายลอตเตอรี่ออนไลน์กองสลากพลัสโพสต์ผ่าน Facebook ว่าเมื่อปี2565นี้บริษัทมียอดขาย1 8 0 0 0ล้านบาท จนทำให้กรมสรรพากรเตรียมลุยตรวจสอบภาษีล่าสุดแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาหารือถึงเรื่องการทำธุรกิจของกองสลากพลาสเป็นการด่วนโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบภาษีหลังจากนายพันธวัฒนนาควิสุทธ์ระบุว่า มียอดขายปีนี้สูงถึง1.80หมื่นล้านบาทนายกได้ขอให้ผู้บริหารสำนักงานสลากดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางเงินว่ามายังไงทำธุรกิจแบบไหนมีอะไรที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งตรวจสอบให้เสร็จภายใน15วันก่อนจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งในช่วงหลังปีใหม่2566สำหรับกรณีการดำเนินธุรกิจของกองสลากพลัสนั้นที่ผ่านมาได้สร้างกระแสฮือฮาหลังจากนายพันธวัฒน์นาวิสุทธ์ประกาศทุ่มเงิน67ล้านบาทเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลทิงแชมป์อาเซียน2022หรือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ที่ทีมไทยลงแข่งขันให้กับคนไทยได้ชมฟรีจนทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่านำเงินมาจากไหนมาซื้อเพราะผลประกอบการปี2564มีกำไรแค่9.3ล้านบาท แม้ต่อมานอดพันธวัตรนาวิสุทธ์ซีอบริษัทลอตเตอรีร่ออนไลน์จำกัดจะโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งว่าเงินกำไรจำนวน9ล้านบาทนั้นเป็นกำไรเมื่อปี2564ที่บริษัทมีรายได้จากยอดขาย1 0 0 0ล้านบาทแต่ปี2565นี้บริษัทมียอดขายถึง1 8 0 0 0ล้านบาททำให้กรมสรรพากรเตรียมเข้ามาตรวจสอบภาษีโดยระบุว่า ยอดขายของกองสลากพลัสกว่า18,000ล้านบาทนั้นตามหลักการการทำธุรกิจซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการอัตรา7%ทุกเดือนและต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิอัตรา20%หน้าวันสิ้นรอบบัญชีด้วยน็อตกองสลากสารภาพแล้วถูกสรรพากรตรวจสอบภาษี นอตกองสลากพลัสหรือพันธวัตนาควิสุทธ์แจ้งปมร้อนธุรกิจแหล่งที่มาของเงินยอมรับถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีเตรียมยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่ม16มกราคม2566นี้วันที่28ธันวาคม2565เวลา16.03ตนาทีฐานเศรษฐกิจยินดิท่านรายงานว่าในพันธวัตนาควิสุทธ์ CEO ของกองสลากพลัสหรือนอตกองสลากล l ส s ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการฐานทอล์กช่องเนชั่นทีวี22เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกองสลักพลาสแหล่งที่มาของเงินและปลมการจ่ายภาษีของบริษัทที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาพร้อมยอมรับว่าถูกกรมสัมพากรตรวจสอบภาษีจริงนายพันธวัตร์เล่าถึงโมเดลธุรกิจว่าในช่วงแรกของการทำธุรกิจได้ใช้เงินทุนส่วนตัวและเงินที่ได้จากการนำบ้านไปจำนอง นำรถไปขายฝากเพราะยังขายไม่ได้เยอะเมื่อขายได้ก็ทำกำไรกลับเข้ามาซึ่งธุรกิจโตเร็วมากโตขึ้นงวดละหนึ่งล้านใบทำให้ต้องหาเงินเพิ่ม100ล้านบาทภายในระยะเวลา15วันเพื่อนำเงินไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มจึงทำให้ต้องหยิบยืมเงินจากเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจโดยจ่ายดอกตามกฎหมายกำหนดล่าสุดนายทุนรายหนึ่งที่ให้ยืมเงินได้ถอนตัวออกไป พราะหมดสัญญาร่วมทุนหนึ่งปีจึงได้ประกาศผ่าน Facebook ว่าต้องการเงินทุน200ล้านบาทแล้วปรากฏได้มีบุคคลทั่วไปนำเงิน200ล้านบาทมาให้กู้เป็นหลักฐานว่าเป็นคนที่พอมีเครดิตส่วนกรณีมีการตั้งพ่อสังเกตว่างบการเงินของบริษัทที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่ามีเงินกู้ระยะสั้นจำนวน100ล้านบาทในรูปแบบสัญญาร่วมทุน มีการจ่ายเงินปันผลมีการจ่ายดอกเบีย้ยแต่กลับไม่ปรากฏรายจ่ายดอกเบีย้ยในงบการเงินนั้นนายพันธวัฒน์ตอบว่าไม่ทราบเนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ทําให้ต้องไปดูอีกครั้งเพราะในปีที่แล้วยุ่งกับธุรกิจมากยืนยันได้ส่งงบการเงินแล้วและกําลังจะเข้าสู่การตรวจสอบการบริหารจัดการนั้นไม่ได้จ่ายเงินซื้อสลากทีเดียวทั้งหมดเช่นขายสล้านใบ ไม่ได้ใช้เงิน400ล้านบาทซื้อแต่นำเงินไปซื้อแค่200ล้านโดยเมื่อเปิดขายวันแรกกระแสเงินสดจะไหลเข้ามาจึงนำไปซื้อลอตเตอรี่อีกรอบหนึ่งในพนักงารกล่าวว่าเมื่อธุรกิจเติบโตและมีชื่อเสียงแล้วจึงมียี่ปัวให้เครดิตโดยนำสลากมาขายก่อนจ่ายเงินที่หลังซึ่งยี่ปัวให้เครดิตก็เป็นวันที่ถือลอตเตอรี่ถึง3ล้านใบแล้ว ถือเป็นคนทำงานจริงจ่ายจริงไม่เคยเสียเครดิตจึงได้รับความไว้วางใจโดยสลากที่ได้มาจํำหน่ายนั้นมาจากสามตลาดใหญ่ๆคือสนามบินน้ำสี่แยกควอกวัวและวังสะปุงจังหวัดเลยพร้อมย้ำอีกว่าลอตเตอรี่คือสินค้าที่ซื้อขายกันได้โดยไม่ผิดกฎหมายเหมือนซื้อผักมาขายได้ก็ซื้อลอตเตอรี่มาขายได้เหมือนกันอย่างที่เห็นแผงขายตามปั๊มน้ำมัน ก็มีเจ้าของใหญ่ไปกว้านซื้อแล้วจ้างคนมานั่งขายคนที่เดินขายส่วนใหญ่ก็ได้10%เอร์เซนสิ่งที่ทำคือระบบเดียวกันเพียงแต่ทำให้เป็นออนไลน์เดินขายแต่มีการขายแบบยกเล่มโดยมีทั้งมาส่งสลากให้เองและทางบริษัทไปรับในพันธวัตรชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายภาษีว่าสำหรับการจ่ายภาษีนั้น ในปี2,563ไม่นับเนื่องจากเปิดบริษัทช่วงสิ้นปีแล้วส่วนปี2,564ได้ชำระภาษีเรียบร้อย2ล้านกว่าบาทรายได้หมดไปกับการพัฒนาจึงเหลือกำไรน้อยมากและชำระภาษีน้อยมากซึ่งกรมสรรพากรได้เรียกเข้าไปชี้แจงเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ก็ได้มีภาษีปี2,564โดยจะนำเอกสารเข้าชี้แจงอีกครั้ง ในวันที่16มกราคม2566นายพนวัตรยืนยันว่าเสียภาษีนิติบุคคลในปี2564ตามปกติและได้ดำเนินการเสียแวดย้อนหลังจำนวน159ล้านบาทและต่อจากนั้นได้มีการเสียแวดประมาณ30ล้านบาทต่อเดือนหลังจากมีความชัดเจนจากศาลว่าการขายลอตเตอรี่ออนไลน์สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ไม่ถือเป็นการจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา ครึ่งปีแรกของปีนี้กองสลักลได้ชำระภาษีไปแล้ว9ล้านบาทคาดว่าสิ้นปีจะมีกำไรสุทธิกว่า200ล้านบาทจากรายได้18,000ล้านบาทและเตรียมจ่ายภาษีประมาณ80-90ล้านบาททั้งนี้ต้องรอดูปิดงบสิ้นปีอีกครั้งพร้อมย้ำว่าตั้งใจดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการเลี่ยงภาษีนอตอธิบายถึงรายนามผู้ถือหุ้นในบริษัทเซเว่นไอเดียจำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองตลาดพลาสว่าเป็นของเขา94%ส่วนอีก3รายชื่อที่ปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นนั้นล้วนเป็นเพียงทีมงานในบริษัทที่แบ่งให้แบบไม่ได้มีตัวเงินโดยจตุภัฒน์บุญสุวรรณคือโปรแกรมเมอร์ที่ร่วมกันตั้งกันมานายชัชวงธรรมราภาคือน้องอีกคนที่ร่วมต่อสู้กันมาและนายสุภชัยทิพสิทธิทนายความ ส่วนกรณีสุรชัยคล้ายครึง่งหรือไอซ์ที่เคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนั้นเป็นน้องที่ได้รู้จักกันในหลักสูตรเรียนเรื่องการตลาดหลักสูตรหนึ่งแล้วเขาอยากมาทำงานด้วยอยากมาศึกษาแต่ช่วงนั้นไม่มีเงินจึงชักชวนให้มาร่วมลงทุนจำนวนสองล้านบาทจึงได้แบ่งหุ้นให้ไปแต่เมื่อเป็นข่าวทางครอบครัวของไอซ์เกิดความไม่สบายใจเราก็เลยเอาเขาออกไปพร้อมระบุว่า รู้จักและเคารพนับถือกันกันกบพี่แจ้พลตำรวจตรีชัดปันธาการคล้ายครึงผู้บงังคับการสืบสวนสอบสวนอาชากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไร